ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวโรบอทสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราวันนี้ก็กลับกันมาอีกเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหากันนะครับผมนั่นก็คือน้องนูบกันเนอร์นะครับผมหรือว่าน้องนูบถือแก๊ตลิงนั่นแหละครับว่าตัวนี้มันถือว่าน่ารักนะครับใครที่อยากได้เนี่ยรับรองว่าดูคลิปนี้จบรับได้แน่นอนนะครับผมของชิ้นนี้แจกทั้งหมดด้วยกัน 1,500 ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่500ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป Lucky Frost นะครับผมหน้าตาแมปจะเป็นยังไงเราวิธีการเล่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในเกมแล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เข้าเกมมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบผมแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ผมมาลองเล่นแล้วนะให้เพื่อนๆวิ่งมาตรงกล่องนี้ครับเขาจะให้กล่องออกมานะครับเห็นไหมที่เขาจะเขียนว่า Play 0 minute เข้ามาใหม่ก็รับได้เลยนะครับผมเขาจะให้กล่องออกมานะครับแล้วก็กดเปิดกล่องได้เลยนะครับผมข้างล่างนี้อย่างรอบนี้ผมได้เทคไนนะครับผมเดี๋ยวนะอ้าวผมมันกดอันนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตายก่อนรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมมาบอกว่าเควสมันต้องทำอะไรบ้างนะเอาละครับเควสที่เขาให้เราทำนะครับทั้งหมดมีอยู่3เควสนะครับเควสแรกนะครับเขาให้เรายึดธงให้ได้ทั้งหมด600วินาทีนะครับผมเควสที่2นะครับเขาให้เราฆ่าผู้เล่นทั้งหมด100คนนะครับแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับเขาให้เรายิงหัวทั้งหมด25คนนะครับซึ่งเควสก็ง่ายๆเลยครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆวิ่งมาเพื่อนๆก็เก็บกล่องเหมือนเดิมครับถ้าตายเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาเก็บกล่องใหม่เหมือนเดิมนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีตังค์เนี่ยก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันบั๊กหรือเปล่าเพราะผมเองก็กดอัปเกรดไม่ได้นะเราก็กดกล่องเหมือนเดิมครับพอเราได้ปืนเราก็ออกไปขวดเลยครับผมวิ่งยิงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปยิงไอ้พวกอันนี้ก่อนนะเฮ้ยไม่ตายอีกนิดเดียวเองนะครับซึมหรอจ๊ะเรียบร้อยครับแตกหนึ่งเนี่ยครับธงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมันมีคนยึดอยู่แล้วอ่ะธงมันจะลดลงมาก่อนนะครับแล้วมันค่อยขึ้นไปใหม่นะเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมธงค่อยๆขึ้นแล้วนะครับพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเรานะครับผมเฮ้ยผมโดนทนายอีกแล้วโอ้สนายอีกแล้วผมว่าผมต้องไปจัดการก่อนนะไอตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้เรายึดธงมานะครับเมื่อกี้จากเราได้ประมาณไม่กี่วิตอนนี้ขึ้นมาเป็น122วิแล้วนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับผมมันจะยากก็ตรงไอพวกที่ไม่ยอมออกมาตู้นะครับโอ้โหลูกซองอ่ะเนี่ยอุ้ยตายปีไหนอ่ะทุกคนอีกแล้วครับโดนสนายอีกแล้วครับมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วแตกยึดทองครับยึดทองแตกฮ่าฮ่าเม็ดเดียวก็เสียวได้โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับเอเคเอาละครับส่วนวิธีรับของก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพยายามอะไรต่อก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมรีบเข้ามารับกันนะ